สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องฟิลลิ่งอัลเทอร์เซียบนะครับ KD 14สี KD Dream คู่นี้นะครับคู่นี้ผมซื้อมาจากร้าน Slammer Thailand Central World นะครับราคาอยู่ที่ 5,500 บาทมีส่วนลดที่ร้านนะครับอยู่ 15% หรืออยู่ 4,675 นะครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะครับบัตรเครดิตผ่อน 0% 6เดือนนะครับแต่ว่ายอดที่ซื้อเนี่ยต้องเกิน 5,000 บาทนะครับร่วมกับบัตรกสิกรแล้วก็บัตร KTC นะครับสเปคที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับก็จะเป็นคุชชั่นนะครับที่จะเป็นซูมซอลล่องทั้งแผ่นแล้วก็จะมีคุชลอนสีดำนะครับความรู้สึกก็คือนิ่มๆนะครับส่วนความรู้สึกแรกที่สวมเข้าไปเนี่ยคือต้องซื้อนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เล่นบาสเมื่อไหร่นะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้จะปีหรือ2ปีก็ไม่ทราบเลยมาดูครับว่าคู่นี้มีอะไรเด็ดบ้างทักชั่นเป็นลายคลื่นเส้นนะครับเป็นโค้งๆหลายทิศทางนะครับมีวงกลมนะครับตามจุดด้านในเท้าวัสดุยางค่อนข้างบางนะครับสามารถเอานิ้วมิดไปมาได้คาดว่าไม่ทนสำหรับพื้นปูนนะครับรองเท้าไม่ได้มีออลิเกอร์นะครับแต่ว่าได้พื้นที่หน้าเท้าที่กว้างเนี่ยมาแทนสามารถลงเท้าได้เต็มที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัว KD 12 13วัสดุส่งเสียงดัง SR นะครับอันนี้ชอบเลยส่วนฝุ่นเนี่ยติดค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะต้องปาดรองเท้าบ่อยหน่อยเพราะว่าได้ประสูตรมาแล้วครับใส่รองเท้าคู่นี้ถูพื้นในบ้านนะครับฝุ่นติดง่ายต้องปาดบ่อยแน่นอนรองเท้างอเท้าคล่องตัวนะครับแทบจะไม่เหมือนรองเท้าที่มีซูมซอลล่องทั้งแผ่นเลยนะครับพลังจิกกัดโอเคครับไม่ได้อยู่สูงจากพื้นมากอาจจะเตี้ยกว่าตัวปกติด้วยซ้ำนะครับรองเท้ามีแรงดีดคืนทรงตัวกำลังดีนะครับทรงรองเท้าแบนเรียบติดพื้นนะครับส่วนตัวเราคิดว่า traction คู่นี้น่าจะโอเคอยู่ครับ cushion ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรที่มัน simple นะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการลดสเปคด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเอาซูมอีกก้อนนึงออกไปแต่ว่าการที่ใส่ cushion ในส่วนของ midsole สีดำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รองเท้าคู่นี้ใส่แล้วลงตัวมากขึ้นนะครับความรู้สึกคือมันนิ่มนะครับเด้งนิดๆนะครับไม่มากจนเกินไปทำให้เสียบาลานซ์นะครับแถมงอเท้าง่ายด้วยนะครับไม่คืนทรงช้าทั้งๆที่มีการใช้แผ่นอินโซที่แข็งนะครับเหมือนกับตัว KD 13 Cosmic Unity แล้วก็ Kobe 6นะครับซึ่งตัวอินโซใน KD 14เนี่ยมีการใช้ผิวผ้าที่นิ่มนะครับรองรับกระแทกคู่นี้ก็เยี่ยมเลยแรงดีดมีให้รู้สึกได้ครับแต่ว่าไม่ได้เด้งมากรองเท้าอยู่เตี้ยติดพื้นกว่าความสูงปกตินะครับใครที่มองหารองเท้าที่ไม่ได้สูงจากพื้นมากมีระบบรองรับกับกระแทกที่ดีนะครับมีแรงเด้งนิดๆงอเท้าง่ายคู่นี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับคู่นี้ผมเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับได้ลองสวมตรงไซส์นะครับเนื้อกลางเท้าผมนั้นปลิ้นเลยขอบด้านนอกออกมาเลยมันอึดอัดมากนะครับส่วนความยาวเนี่ยกำลังดีแต่ว่าพอเพิ่มครึ่งเบอร์ปุ๊บกลางเท้าเนี่ยพอดีนะครับแบบที่ชอบเลยส่วนความยาวเนี่ยก็ยาวเกินไปนิดหนึ่งนะครับคนที่เท้าเรียวเท้าปกติใส่ตรงไซส์ใช่นะครับคนเท้ากว้างเนื้อเท้าเยอะแนะนำเพิ่มครึ่งเบอร์ความรู้สึกอย่างแรกในการใส่คู่นี้คือรองเท้านี้ค่อนข้างอบครับหน้าผ้าที่ทำมาจากเมช2ชั้นนะครับด้านนอกก็จะเป็นเหมือนผ้าสักหลาดเป็นขนๆผสมกับผ้าตาข่ายใสๆมองเห็นเมชด้านในนะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นกึ่งบูตี้นะครับยึดกับขอบทั้ง2ข้างด้านข้างนะครับวัสดุลิ้นรองเท้าเป็นด้านในเนี่ยเป็นนีโอพรีมนะครับนิ่มๆด้านนอกเป็นเมชนะครับก็หนาดีนะครับสามารถผูกเชือกรองเท้าแน่นๆได้ส่วนปีกที่ให้มาเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหลุดง่ายไหมระหว่างเล่นนะครับต้องขอทดสอบการเล่นจริงก่อนแต่ถ้าคุณใส่ตรงไซส์เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกกระชับอะไรมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มครึ่งเบอร์แบบผมปีกที่เห็นเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการกระชับให้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับข้อติของปีกคือทำให้ผูกเชือกรองเท้าไม่สะดวกครับมันเกะกะนะครับดีดไปมารองเท้ามีชั้นเพลทที่กลางเท้านะครับที่ยืดยาวมาจนถึงบานส่วนของส้นเท้านะครับจุดนี้เป็นอีกจุดที่ทำให้รองเท้าคู่นี้ใส่สนุกขึ้นนะครับทำให้งอเท้าง่ายขึ้นรองเท้ามีขอบด้านข้างสีเหลืองนะครับที่คอประคองไม่ให้เราถลายออกจากฐานรองเท้าซึ่งขอบเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแต่ว่ามันลากยาวมาจากปลายนิ้วก้อยของเราจนถึงตะตุ่มเลยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะครับเวลาเราเบรกด้านข้างเดาว่าคนที่ใส่ตรงไซส์เนี่ยอาจจะมีการถลายออกบ้างนะครับถ้าเบรกด้านข้างแรงๆเพราะว่าขอบเนี่ยมันติดกับเท้าเรามากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยเพิ่มครึ่งเบอร์เนี่ยยังไม่พบปัญหานะครับแต่ยังไงก็ต้องขอลองใส่เล่นจริงถึงจะตอบพวกนี้ได้นะครับแล้วรอบรูรอยเชือกเนี่ยก็จะมีฟิวส์แข็งๆนะครับตรงนี้ทำให้หน้าผ้าเนี่ยมันกระชับกับเท้าเราได้แน่นขึ้นนะครับรวมๆแล้วให้ความรู้สึกเบานะครับติดเท้าดีนะครับหน้าผ้าไม่ได้แบบวัสดุบางเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับน้ำหนักเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยจะหนักที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเบาแต่ว่าคู่นี้ทำออกมาได้น้ำหนักพอดีครับกลมกล่อมมากส่วนข้อตีกันนึงคือเชือกมันค่อนข้างสั้นนะครับคนที่ผูกเชือก2รอบแบบผมเนี่ยก็จะมีปัญหาครับรองเท้าเป็นทรงมิดท็อปนะครับกระชับข้อเท้าดีนะครับวัสดุรอบๆข้อเท้าแข็งแรงนะครับมีแรงดึงแรงต้านหน้าเท้ากว้างนะครับมีพื้นที่ลงได้เต็มที่พลาสติกสีเหลืองที่ให้มาตรงกลางเนี่ยก็เหมือนเป็นขอบที่คอยประคองนะครับช่วยไม่ให้ข้อเท้าพลิกได้ระดับหนึ่งนะครับส้นเท้าบาลานซ์ดีนะครับไม่มีอาการจมส้นเท้าไม่มีอาการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ
บีที่กลางเท้าเนี่ยช่วยกดทับแล้วก็เพิ่มความกระชับได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าปีกมันจะหลุดระหว่างเล่นไหมตรงส้นเท้าเนี่ยก็มีรอยหยักๆคล้ายๆกับตัว Air Jordan 35นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้แทงเท่าที่ N100Y นะครับรวมๆแล้วคิดว่าน่าจะทำได้มาตรฐานดีครับสำหรับ Echo Support ราคาเต็มอยู่ที่ 5,500 นะครับตอนนี้ K24 ก็มีการลดราคานะครับ 4,300 นิดๆก็มีให้เห็นนะครับคู่นี้ผมซื้อมาที่ราคา 4,675 บาทถือว่าสเปคการออกแบบดีไซน์เนี่ยเข้าท่ามากครับหน้าผ้าที่หน้าเท้าเนี่ยกระชับนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกพรีเมียมอะไรมากนะครับคุชชั่นเป็นซูมซอลองทั้งแผ่นแล้วก็ครอบไปด้วยคุชลอนนะครับส่วนสแตรปเนี่ยก็น่าจะมีข้อเสียมากกว่าความสวยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเกะกะเวลาผูกเชือกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันทำให้รองเท้าคู่นี้เด่นแล้วก็สวยนะครับจุดที่คิดว่าใส่ดีเทลได้ดีคือการใช้สีอินโซลคนละข้างนะครับสีอินฟราเรดสีแดงทางด้านซ้ายนะครับสีเหลืองนีออนทางด้านขวาวัสดุทางรอบๆข้อเท้าก็จะย่นๆเป็นหยักๆนะครับทำให้แลดูมีมิติดีนะครับส่วนสาเหตุที่ผมซื้อสีนี้นะครับเพราะว่าแฟนผมชอบนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับนี่ล้อเล่นนะครับเป็นเพราะว่าผมชอบเอาสีของ Kylie 1สี Dream มาผสมนะครับมันทำให้รองเท้าเนี่ยดูมีสีสันดูสนุกขึ้นนะครับรวมๆแล้วถ้าใครจัดราคาที่ 4,000 บาทหรือถูกกว่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เยี่ยมนะครับ traction น่าจะดีนะครับ cushion นิ่มนะครับเด้งบาลานซ์ดีนะครับงอเท้าง่ายรองเท้าอยู่ไม่สูงจากพื้นเยอะนะครับกระชับหน้าเท้าเบาแถมคู่นี้เนี่ยใครถ้าใครซื้อที่ Slammer เนี่ยก็สามารถผ่อน 0% ได้6เดือนนะครับคู่นี้น่าจะจับต้องเกือบได้ทุกสไตล์การเล่นเลยเหมาะกับคนที่ชอบรองเท้ามิดท็อปนะครับกาดสายบู๊คนที่ต้องการคุชชั่นดีๆเบรกดีๆสายชูที่ชอบบาลานซ์นิ่งๆก็ไหวนะครับผู้เล่นร่างใหญ่ก็โอเคส่วนกาดสายวิ่ง คนที่ชอบรองเท้าเบาไม่ชอบรองเท้าหุ้มข้ออาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันวิ่งไม่ถนัดหน้าผ้าแล้วก็ปีกเนี่ยมันค่อนข้างจะเกะกะแล้วก็หนักไปหน่อยยังไงก็รักษาตัวกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ